ไปต่อกันที่ทีเด็ดบันเทิงนะคะเมื่อวานนี้คุณบุ๋มปนัดดานะคะก็ออกมาเปิดใจผ่านสื่อครั้งแรกนะคะหลังจากที่คลอดลูกชายน้องอเล็กซ์ซึ่งก็ออกมาแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะเมื่อวานนี้ดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีหลังผ่าคลอดลูกชายไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนก็ได้ออกมาแถลงข่าวสร้างมิติใหม่ให้กับวงการด้วยการประกาศข่าวดีตั้งครรภ์วันจันทร์วันอังคารผ่าคลอดและวันพุธแถลงข่าวเผยโฉมลูกชายทันทีโดยบุ๋มกล่าวว่าสามีก๊อตอาทิตย์เป็นคนตั้งชื่อจริงให้ลูกชายว่าอนันต์อนันทวันและมีชื่อเล่นว่าอเล็กซ์สามีดีใจมากที่มีลูกชายหวังให้สืบทอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งลูกสาวของทั้งคู่ดีใจมากเช่นกันที่มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มเป็นน้องชายโดยการที่เธอคลอดลูกเวลา 11:11 น.เพราะชอบที่เลขสวยพร้อมกับบอกว่าที่ผ่านมาทำงานปกติถึงก่อนคลอด1วันตามแพทย์แนะนำว่าสามารถทำได้และหลังคลอดก็กลับมาทำงานที่ค้างไว้ทันทีมีหลายโครงการที่ใกล้จะเปิดเร็วๆนี้แต่ต้องพักการลงพื้นที่ช่วยสังคมในต่างจังหวัดประมาณ1เดือนส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ประกาศว่าตั้งครรภ์ไม่ใช่เพราะถือเคล็ดแต่เพราะอายุเยอะแล้วจึงอยากให้มั่นใจจริงๆว่าลูกจะออกมาสมบูรณ์และหากเกิดอะไรขึ้นที่ไม่สามารถทำให้ตั้งครรภ์ต่อได้ก็จะได้เสียใจแค่ภายในครอบครัวพร้อมย้ำว่าไม่ได้ซุ่มแต่งงานเงียบและตอนนี้ได้ดำเนินคดีชาวเน็ตที่วิจารณ์เสียหายแล้ว8รายเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการวิจารณ์อย่างมีขอบเขตขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ